สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love Note Channel by นุชหลังจากที่นุชหายหน้าไปหลายวันวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่อง Playboy หลายไล่รักเสนอเป็นตอนที่18อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะสายวันต่อมาอัทวีขับรถพาศิศิลาไปตรวจครรภ์ตามนัดคุณหมอตรวจอัลตราซาวด์ผ่านหน้าท้องของหญิงสาวเพื่อตรวจอวัยวะต่างๆของทารกในครรภ์รวมถึงการไหลเวียนโลหิตของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกที่เชื่อมต่อไปยังทารกลูกของเราเป็นไงบ้างครับคุณหมอลูกชายของคุณ2คนแข็งแรงดีครับเราได้ลูกชายเหรอคะใช่ครับศิศิลาหันไปสบตาสามีเธอเห็นรอยยิ้มที่สดใสปรากฏบนใบหน้าเขาสีหน้าและท่าทางของเขาบ่งบอกถึงความดีใจที่เขาและเธอจะได้ลูกชายสำหรับเธอแล้วจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ได้ทั้งนั้นหลังจากเสร็จธุระที่โรงพยาบาลอัทวีก็ขับรถพาภรรยาไปเยี่ยมเมธนีที่บ้านของเธอตามที่ได้เคยตกลงกันไว้เมื่อคืนระหว่างทางศิศิลาได้หันไปถามคุณอัทไม่อยากได้ลูกสาวเหรอคะทำไมสินถึงถามผมแบบนั้นจะลูกชายหรือลูกสาวผมก็รักเหมือนกันแต่ได้ลูกชายก็ดีพูดเหมือนคุณไม่อยากได้ลูกสาวใครว่าไม่อยากแต่อะไรคะคิ้วเรียวสวยขมวดมุ่นผมกลัวว่าสิ่งที่ผมเคยทำจะตกไปอยู่กับลูกคำตอบของเขาเรียกรอยยิ้มบนใบหน้าเธอได้เป็นอย่างดีคิมพูดไว้ไม่ผิดจริงๆคุณกลัวกรรมจะตามสนองลูกของเราใช่นี่เหรอคะเหตุผลของคุณอัทวีพยักหน้าก่อนจะอธิบายเหตุผลให้หญิงสาวฟังผมดีใจที่ลูกคนแรกของเราเป็นผู้ชายเพราะเขาจะได้ดูแลน้องสาวของเขาแทนผมในเวลาที่ผมไม่อยู่ลูกสาวของเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อพวกผู้ชายเจ้าชู้รอบคอบมากๆค่ะคุณพ่อผู้แสนดีศิศิลาลูบไล้หน้าท้องตัวเองเบาๆพ่อเขาเตรียมมอบภาระอันหนักอึ้งให้ลูกตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องแม่ทารกน้อยดิ้นแรงคล้ายจะตอบรับการทักทายของมารดาดิ้นแรงจังลูกสองหนุ่มสาวหันมาสบตากันและยิ้มให้กันอย่างมีความสุขเมื่อมาถึงจุดหมายศิศิลาพาอัทวีเดินเข้าไปด้านในด้วยความคุ้นเคยแต่ไม่พบผู้ใดอยู่ภายในห้องนั่งเล่นไม่เห็นมีใครอยู่สักคนคุณแม่อาจจะออกไปข้างนอกส่วนเมย์ก็น่าจะอยู่ในห้องคุณอัดรอตรงนี้ก่อนนะคะซินจะนำอาหารและขนมที่เราซื้อมาไปจัดใส่จานให้ผมช่วยนะไม่ต้องหรอกค่ะซินทำเองได้คุณอัดนั่งรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวซินกลับมาอัทวีเดินไปนั่งลงบนโซฟาที่ตั้งเด่นอยู่ภายในห้องซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เมธนีเข็นวีลแชร์ของตัวเองออกมาและเธอก็ต้องแปลกใจที่เห็นอัทวีนั่งอยู่ภายในบ้านของตนเองสวัสดีครับคุณเมธนีคุณมาทำอะไรที่นี่หรือว่าจะมาเยาะเย้ยกันเปล่าเลยผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเพียงแค่จะมาเยี่ยมคุณคุณเป็นยังไงบ้างยังไม่ตายเธอตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงประชดประชันที่ผมมาวันนี้นอกจากจะมาเยี่ยมคุณแล้วก็อยากจะมาสงบศึกอะไรก็ตามที่ผมเคยทำให้คุณเข้าใจผิดจนเป็นเหตุให้คุณต้องเป็นแบบนี้ผมขอโทษและหวังว่าคุณจะยกโทษให้เราจะได้มาเป็นเพื่อนกันแทนที่จะเป็นศัตรูเมธนีจ้องมองอัทวีไม่วางตาเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนหรือมีแผนอะไรที่จู่ๆก็จะมาขอเป็นเพื่อนทั้งที่ตั้งแต่เกิดเรื่องในวันนั้นทั้งเขาและศิศิลาต่างก็หายเงียบไปเลยอัทวีมองเห็นความเหงาในแววตาเธอผมจริงใจและอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณจริงๆหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับยื่นมือไปตรงหน้าเธอเมธนีจ้องมองใบหน้าของอัทวีสลับกับมือของเขาที่ยื่นมาตรงหน้าก่อนจะยื่นมือของตนเองออกไปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นพวกคุณก็หายเงียบไปเลยคุณคงได้ยินข่าวเรื่องคดีความของผมเมธนีพยักหน้าแทนคำตอบคงสมน้ำหน้าผมละสิตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นแต่พอคุณหลุดจากคดีนั้นจริงๆฉันก็รู้สึกโล่งใจแทนซินอัทวียิ้มเมื่อได้ยินคำตอบแบบตรงไปตรงมาทำไมคุณมาที่นี่คนเดียวแล้วซินไปไหนฉันไม่น่าถามประโยคนี้เลยใช่ไหมซินคงยังไม่หายโกรธฉันหลังจากเกิดเรื่องวันนั้นฉันเคยโทรศัพท์ไปหาซินหลายครั้งแต่ซินก็ไม่เคยรับสายของฉันเลยสักครั้งเขายังโกรธฉันอยู่ใช่ไหมผมว่าคุณถามซินเองดีกว่าไหมซินมาที่นี่พร้อมคุณเหรอศิศิลาปรากฏตัวก่อนที่อัทวีจะทันได้ตอบคำถามนั้นเขารีบเดินไปรับถาดอาหารจากมือของภรรยาซินแววตาของเมธนีฉายชัดถึงความดีใจก็ซินน่ะสิเมย์นึกว่าใครหญิงสาวตอบพร้อมกับเดินไปนั่งลงข้างตัวสามีซินท้องเหรอ6 เดือนแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆขอเมย์จับท้องซินหน่อยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้
เมธานีเอื้อมือไปวางบนหน้าท้องที่นูนออกมาของเพื่อนก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อสัมผัสได้ถึงการดิ้นของทารกในครรภ์ลูกดิ้นอัทวีลูบไล้หน้าท้องของภรรยาด้วยความอ่อนโยนทักทายนะเมหรือลูกเขาดิ้นแรงจังเลยดูท่าว่าจะแข็งแรงหมอบอกว่าหลานของเมแข็งแรงมากไม่น่าเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้ซินเกือบจะสูญเสียเขาไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นซินเครียดเรื่องคดีความของผมความเครียดสะสมทำให้ซินอยู่ในภาวะการแท้งคุกคามโชคดีที่เรารักษาเขาไว้ได้ช่วงนั้นซินต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงนานเลยนะเขาคอยดูแลซินอย่างดีใช่ไหมที่สุดเลยล่ะคุณอัดกับซินอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายหลังจากได้ยินคำถามซิซิลาก็ปลายตามองไปยังสามีที่นั่งอยู่ข้างตัวตอบคำถามของเมย์สิคะคุณอัดหมอบอกว่าเราได้ลูกชายครับไม่อยากได้ลูกสาวบ้างเหรอเด็กผู้หญิงน่ารักนะคุณอัดเขากลัวกรรมตามสนองนะเมย์เมธานีเผลอหลุดหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินคำตอบของเพื่อนคุณสองคนหัวเราะอะไรกันนี่มันเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยนะผมไม่เคยวิตกกังวลอะไรมากเท่านี้มาก่อนเลยซินไม่กังวลเรื่องนี้บ้างเลยเหรอไม่เลยเมย์พ่อเขามีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเยอะเขาต้องหาทางป้องกันไม่ให้ใครมาทำอะไรดวงใจของเขาหรอกจริงไหมคะคุณอัดมันแน่อยู่แล้วดีนะที่ผมยังมีแนวร่วมอัทวีตอบพร้อมกับรูปไล้หน้าท้องของภรรยาอีกครั้งศิศิลาหัวเราะก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาเมย์หิวไหมเราซื้ออาหารและขนมเจ้าอร่อยมาฝากเมย์เยอะเลยมากินกันเถอะปากบอกว่าซื้อมาฝากเมย์แต่ชวนเขากินของที่ตัวเองซื้อมาซะงั้นอัทวีเอ่ยแซวภรรยาศิศิลาแซงทำหน้าบึ้งตึงพร้อมกับตวัดตาคมค้อนเขาก็ลูกหิวแล้วนี่คะลูกหรือแม่ที่หิวเขาเอ่ยก่อนจะโน้มตัวลงไปแนบที่หน้าท้องของภรรยาอะไรนะลูกหิวมากเหรอครับเมธานีเห็นถึงสายใยแห่งความรักและความผูกพันรวมถึงรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของอัทวีและศิศิลาทำให้เธอเผลอยิ้มตามหลานเมหิวแล้วเรามากินกันเถอะซื้อมาม่าขนาดนี้เมกินคนเดียวไม่หมดหรอกศิศิลาตักตะโก้เผือกให้เพื่อนเมลองชิมตะโก้เผือกเจ้านี้ดูสิคุณอาจต้องไปต่อคิวซื้อมาให้เมเลยนะแม้จะไม่ใช่เจ้าประจำของเมแต่สินว่าต้องอร่อยแน่ๆเมธานียิ้มเมื่อเพื่อนรักคงจดจำได้ว่าเธอชอบกินตะโก้เผือกขอโทษนะสินมีขอโทษสินเรื่องอะไรก็เรื่องแย่ๆที่ทำให้เราต้องผิดใจกันเรื่องมันผ่านไปแล้วสินไม่เก็บมาใส่ใจหรอกเราอย่าลื้อฟื้นเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจกันเลยนะเมสินหายโกรธเมแล้วใช่ไหมใช่เรามาลืมเรื่องที่เคยบาดหมางกันและกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนะตกลงทั้งสามต่างก็ยิ้มให้กันและกันอย่างมีความสุขก่อนจะชวนกันกินอาหารและขนมที่ซื้อมามากมายเกือบลืมอวดไปเลยนี่ไงลูกชายของผมกับซินอัทวีเห่อลูกถึงขนาดหยิบภาพอันเตอร์ซาวของลูกชายมาอวดเมธานีก่อนจะอัพภาพนั้นลงไอจีด้วยความภาคภูมิใจโดยอัพสเตตัสว่า My son อีกไม่นานเราก็จะได้เจอหน้ากันแล้วนะศิศิลาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยแซวสามีของตัวเองเมื่อเห็นการกระทำของเขาเห่อลูกเอามากมากลูกผมปั๊มเองกับมือก็ต้องอวดกันหน่อยเมธานีรู้สึกดีใจที่ได้เห็นความรักที่ลงตัวของสองหนุ่มสาวซึ่งครั้งหนึ่งเธอเกือบจะเป็นตัวทำลายความสุขของเพื่อนเพียงเพราะความแค้นในตัวอัทวีแต่เมื่อปล่อยวางทุกอย่างลงได้ก็ทำให้รู้สึกโล่งและมีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องร้ายๆและปัญหาทั้งหมดผ่านพ้นไปอัทวีและศิศิลาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชายหนุ่มดูแลภรรยาและลูกในท้องของเธอเป็นอย่างดีควบคู่ไปกับการเรียนรู้งานที่บริษัทเพื่อช่วยบิดาสานต่อธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นอัทวีเป็นทายาทรุ่นที่4ที่ถูกวางตัวให้สานต่องานของ NPP Real Estate และอีกไม่นานทายาทรุ่นที่5ของ NPP Real Estate ก็จะออกมาลืมตาดูโลกชีวิตคู่ของเขาและเธอสมบูรณ์แบบเมื่อหญิงสาวได้ให้กำเนิดทารกเพศชายที่มีสุขภาพแข็งแรงให้แก่ครอบครัวนิธิพัฒน์โพคินสิ่งนี้เองสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวความสุขอบอวลอยู่รอบตัวเมื่อทุกคนได้เห็นหน้าสมาชิกใหม่ของพวกเขาทารกน้อยถอดแบบมาจากผู้เป็นบิดาราวกับพิมพ์เดียวและดูท่าว่าจะโตสูงเหมือนพ่อไม่มีผิดเพี้ยนเขาจึงเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเห็นวันที่ศิศิลาให้กำเนิดบุตรชายนั้นเธอต้องผ่านความเจ็บปวดแสนสาหัสกว่าที่จะได้เห็นหน้าลูกโดยมีพ่อของลูกคอยให้กำลังใจเธอไม่ยอมห่างไปไหนทันทีที่ได้เห็นหน้าเลือดเนื้อเชื้อไขของคนที่ตนเองรักความเจ็บปวดที่ผ่านมาก็มาลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือไว้แต่เพียงรอยยิ้มเมื่อเห็นเขาคลอดออกมาอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แถมยังร้องเสียงดังลั่นห้องคลอด
จนแพทย์ที่ทำข้อถึงกับต้องเอ่ยแซวร้องดังแบบนี้โตขึ้นได้เป็นนักร้องแน่คนที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าใครคงหนีไม่พ้นอัธวีใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มที่สดใสเมื่อได้เห็นหน้าลูกและดูจะตื่นกลัวเมื่อพยาบาลนำบุตรชายมาให้เขาอุ้มเขากอดลูกชายไว้แนบอกด้วยความรักใคร่และทนุถนอมจากนั้นพยาบาลก็มารับตัวเด็กทารกไปขอบคุณนะคนดีที่มอบลูกชายที่น่ารักให้ผมเขาเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตผมอัธวีรูปไร้ใบหน้าของภรรยาอย่างรักใคร่ก่อนจะโน้มตัวไปจูบที่หน้าผากของเธอบางเบาเพื่อเป็นการขอบคุณที่เธอมอบสมบัติล้ำค่าให้แก่เขาซินดีใจที่ลูกของเราคลอดออกมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ผมก็ดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกหลังจากที่เราเขามานานถึง9เดือนลูกของเราน่ารักมากเลยจมูกโด่งเหมือนคุณไม่มีผิดจะบอกว่าหล่อเหมือนผมใช่มั้ยหล่อเหมือนพ่อไม่เป็นไรค่ะแค่อย่าเจ้าชู้แบบพ่อก็พอเราจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดีชื่อน้องเอิร์ธดีไหมคะชื่อจริงซินอยากให้คุณย่าเป็นคนตั้งให้พ่อชื่ออัดลูกชื่อเอิร์ธก็ดีนะผมชอบชื่อนี้เมื่อสิรินทาทราบข่าวก็เดินทางมาเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลเธอได้ตรงเข้าไปทักทายพูดคุยกับครอบครัวของอัธวีที่พร้อมใจกันมารวมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยใบหน้าที่มีความสุขก่อนจะเอ่ยปากขอตัวเข้าไปหาซิซิลาที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่อีกห้องหนึ่งซินเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บมากเลยค่ะแม่เจ็บที่สุดในชีวิตแต่ก็คุ้มค่าค่ะแม่เห็นหน้าหลานหรือยังคะยังเลยแม่แวะมาดูซินก่อนในเวลานั้นเองพยาบาลได้เข็นทารกน้อยเข้ามาในห้องทุกคนต่างก็เข้าไปชื่นชมสมาชิกใหม่โดยพร้อมเพรียงหน้ารักหน้าชังอะไรอย่างนี้เหลนตัวน้อยของทวดอัดตั้งชื่อให้ลูกหรือยังซินอยากให้ลูกชื่อเอิร์ธค่ะพ่อเพราะลูกเป็นโลกทั้งใบของเราส่วนชื่อจริงจะให้คุณย่าตั้งให้ครับย่าคิดไว้แล้วว่าจะให้ชื่ออัศดาวุธชื่อเพราะดีค่ะซินกับคุณอาจจะให้ลูกใช้ชื่อนี้ได้ข่าวว่าพอออกจากท้องแม่ก็ร้องเสียงดังลั่นห้องคลอดจริงไหมจริงครับคุณย่าเด็กชายอัศดาวุธดูจะเป็นเด็กอารมณ์ดีใครอุ้มก็ไม่ร้องเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ยินเสียงของบิดาก็จะหันหาเพราะจดจำเสียงของผู้เป็นพ่อได้อย่างแม่นยำเขาสามารถแยกแยะเสียงของพ่อออกจากเสียงของคนอื่นได้คงเป็นเพราะอัธวีมักจะพูดคุยกับลูกร้องเพลงและเล่านิทานให้ลูกฟังเสมอตั้งแต่เขาอยู่ในท้องทำให้เขาจดจำเสียงของพ่อได้เป็นอย่างดีซิซิลาตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองโดยมีคุณย่าและแม่ของสามีอาสาช่วยเลี้ยงอีกแรงดูเหมือนว่าทุกคนจะมีอาการเห่อและหลงทารกน้อยคนนี้เอามากๆโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดเตรียมห้องนอนของเขาที่เรือนหอและเรือนใหญ่รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับทารกก็ถูกจัดหามาไว้อย่างครบครันเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดพาดพิงถึงสมาชิกใหม่ของตระกูลนิธิพัฒน์โพคินใบหน้าของพวกเขาก็จะมีแต่รอยยิ้มแห่งความสุขถึงขั้นวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดรุ่นที่5ที่จะมาสานต่อกิจการของตระกูลตั้งแต่เขาเพิ่งจะออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงวันเดียวลูกทำให้หญิงสาวรู้ซึ้งถึงคำว่าแม่ว่ามีความหมายมากมายเพียงใดและทำให้เธอรักแม่มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าทันทีที่หมออนุญาตให้ศิศิลาและบุตรชายกลับบ้านอัธวีได้สั่งให้จัดปาร์ตี้เล็กๆริมสระน้ำเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเขาลงมาควบคุมงานนี้ด้วยตัวเองคิมหันและสินธนาถก็ได้มาร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยเช่นกันทั้งคู่เอ่ยแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงขออุ้มน้องเอิร์ธหน่อยได้ไหมครับได้สิคะเธอส่งบุตรชายให้เพื่อนของสามีนายอุ้มเด็กเป็นเหรอนาถว่าแต่ฉันแล้วนายละอุ้มเป็นหรือเปล่าหรือถนัดกับอุ้มแม่ของลูกไม่ว่าจะอุ้มแม่หรือลูกชำนาญมากบอกเลยไอ้ขี้โม้ถ้ามีเชื่อถามซินดูก็ได้เขาท้าทายเพื่อนที่คุณอาจพูดเป็นความจริงหรือเปล่าซินคิมหันเอ่ยถามด้วยความอยากรู้ตอบแบบรักษาหน้าผัวหน่อยนะจ๊ะเมียจ๋าอัธวีหันไปออดอ้อนภรรยาต่อหน้าเพื่อนๆไม่ใช่แค่อุ้มเป็นนะคะแต่อุ้มลูกเก่งกว่าซินอีกได้ยินชัดแล้วใช่ไหมไม่น่าเชื่อที่ชำนาญเพราะฉันต้องช่วยซินเลี้ยงลูกไม่ใช่แค่สนุกการตอนทำลูกเท่านั้นจริงไหมซินช่วยกันทำก็ต้องช่วยกันเลี้ยงสิคะหลังจากชื่นชมน้องเอิร์ธอยู่พักใหญ่ก็ได้เวลานอนของพ่อหนูน้อยอานิมาอาสาเป็นคนกล่อมทารกน้อยด้วยตัวเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะพาหลานเข้านอนเองซินจะได้อยู่คุยกับพวกเขาที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยว่านายจะสลัดคราบของเพลย์บอยหนุ่มนักรักตัวพ่อกลายมาเป็นแฟมิลี่แมนได้อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นด้วยตาหรือไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองฉันคงจะไม่เชื่อเด็ดขาดไม่รู้ว่าคุณอัดวางมือจริงๆหรือว่ารอเวลาที่ซินเผลอเ
เพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตหนุ่มเจ้าสำราญแบบเดิมอีกคุณซิมคิดแบบนั้นจริงๆเหรอครับมันก็มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอคะคุณนาดลองคิดตามดูนะครับอัทวีที่ผมรู้จักวันๆเอาแต่บริหารเสน่ห์กับสาวไปทั่วไม่เคยคิดจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยสักคนแต่กลับมีความรักจริงจังกับผู้หญิงที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดอัทวีที่เคยเห็นเพื่อนพ้องมาก่อนเสมอกลับเลือกที่จะใช้เวลาไปตามตอแยคุณแถมยังหึงคุณเวลาที่เห็นคุณกับคุณคิมสนิทสนมกันผู้ชายที่เคยประกาศกล้องว่าจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเพื่อใครแต่หลังจากแต่งงานกับคุณได้ไม่นานเขาก็ยอมถอดเขี้ยวเล็บสลัดคราบหนุ่มเจ้าชู้เพย์บอยด้วยความเต็มใจทั้งที่คุณเองก็ไม่เคยร้องขอฟังไว้นะซินว่าผมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผมกับอัดรู้จักกันมานานผมไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเรื่องอย่างนี้เรียกได้ว่าปาฏิหาริย์มากเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นเพราะคุณคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะกำหนดทุกสุขของเขาได้และเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ทำให้หนุ่มนักรักอย่างเขาหัวเสียเมื่อรู้ว่าคุณกินยาคุมพูดถึงเรื่องนี้ต้องขอชมว่าแผนของคุณสุดยอดมากจริงๆนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะใช้วิธีสลับวิตามินให้ซิมกินแทนยาคุมคิมหันเอ่ยชมพร้อมกับยกนิ้วให้เจ้าเล่ห์น่ะสิไม่ว่าแผนแบบนี้ก็คิดออกมาได้ไม่ใช่แค่คิดแต่ลงมือทำด้วยถึงได้ผลลัพธ์เป็นเจ้าตัวเล็กซึ่งเป็นเสมือนพยานรักของเราสองคนทีนี้ซินเชื่อคิมหรือยังว่าวิธีที่จะหยุดความเจ้าชู้ของคุณอัดได้คือซินต้องรีบมีลูกกับเขาถ้ามีลูกสาวได้ยิ่งดีแทนที่เธอจะเชื่อคำแนะนำของคุณแต่เธอกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามผมก็เลยซ้อนแผนถ้าไม่ทำแบบนี้มีหวังกว่าน้องเอิร์ธจะได้มาเกิดคงอีกนานเลยแผนที่คุณเลือกใช้จัดได้ว่าเด็ดจริงๆนั่นสิต้องผู้ชายอย่างอัทวีเท่านั้นล่ะที่คิดแผนแบบนี้ออกมาได้สิงหนาและคิมหันต่างก็ชื่นชมแผนการอันแยบยลที่อัทวีนำมาใช้ซิซิลาถึงกับต้องส่ายหัวคล้ายกับเอือมละอาพวกผู้ชายอยู่ด้วยกันทีไรก็มักจะเข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยแบบนี้ทุกทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ